เมื่อเป็นเช่นนี้แสดงว่าใจเริ่มเป็นสมาธิถ้าเรารู้สึกเบาสบายด้วยและมีความสว่างอย่างนี้ก็ให้อยู่อย่างนั้นไปก่อนจนกระทั่งใจของเราละเอียดแล้วใจของเรานุ่มนวลควรแก่การงานเราก็เอาใจที่ละเอียดอ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานนั้นน้อมเอาแสงสว่างเข้าไปไว้ตามลมหายใจเข้าไปไว้ในศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือกระดานตัวขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าที่สุดลมหายใจโดยเรียกตัวเรานั้นโปร่งโล่งว่างบางเบาสบายมีแต่เพียงผิวบางๆไม่มีเนื้อหนังเอ็นใดๆทั้งสิ้นเหมือนฟองสบู่เป็นร่างกายที่ลมพัดผ่านได้แสงสว่างส่องผ่านได้เมื่อใจของเราเริ่มเป็นสมาธิมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานแล้วเราก็น้อมใจหรือน้อมแสงสว่างนั้นเข้าไปตามลมหายใจแล้วเข้าไปสู่ฐานที่7ที่บริเวณสุดลมหายใจแล้วเรามีเป้าหมายดั้งเดิมแต่แรกเริ่มว่าเราตั้งใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เรารู้อยู่แต่แสงสว่างอยู่ข้างนอกก็ไม่เป็นไรเอาความเบาสบายเป็นหลักให้ต่อเนื่องจนกระทั่งใจนั้นเป็นสมาธิมากขึ้นอ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานก็น้อมแสงสว่างนั้นไปสู่ที่ตั้งของใจเป็นที่ตั้งของการงานต่อไปขอเจริญพร